เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่50คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ผิดความหมายคำที่ใช้ขีดความหมายโจทย์แนวใช้ความผิดความหมายนะโจทย์อ่ะจะให้คำที่มันดูไม่ใช้ในชีวิตจริงอ่ะมันจะเป็นคำที่ดูอาจจะเวอร์หรือว่าคำที่ไม่เจอในชีวิตจริงแต่ยังใช้ได้มันถูกความหมายเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อที่ใช้คำแล้วความหมายมันจะเปลี่ยนอะความหมายมันจะผิดไปใช้ไม่ได้ข้อที่1เชือกเส้นนี้เหนียวแน่นพอที่จะใช้ผูกกล่องพัสดุได้อย่างดีจะบอกว่าคำว่าเหนียวแน่นเหนียวแน่นมักจะใช้กับมิตรภาพที่มันค่อนข้างจะแน่นแฟ้นเหนียวแน่นจะไม่ใช้กับเชือกไม่ใช้กับสิ่งของเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการใช้คำที่ผิดความหมายข้อ2นักวิ่งสมัครเล่นลดฝีเท้าลงทั้งที่ใกล้เส้นชัยเพราะรู้สึกเจ็บข้อเท้าลดฝีเท้าก็คือการวิ่งให้ช้าลงก็ใช้คำถูกแล้วคุณพ่อชอบออกกำลังกายเสมอแต่ช่วงนี้ว่างเว้นไปเพราะสุขภาพไม่ดีว่างเว้นไปก็คือเหมือนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายห่างไปเนาะข้อที่4คนร้ายปล้นร้านทองแล้วหนีไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เลยอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วน้องน่าจะชินน่าจะคุ้นเคยแล้วล่ะข้อที่5เขาใจเร็วตัดสินใจซื้อรถใหม่โดยไม่สอบถามราคาจากหลายๆบริษัทเสียก่อนคำว่าใจเร็วเนี่ยมันคือใจร้อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกแล้วข้อที่ใช้แล้วผิดความหมายก็คือคำว่าเหนียวแน่นเพราะมันไม่ได้ใช้กับเชือกมันใช้กับคนใช้กับมิตรภาพสรุปแนวโจทย์ใช้คำผิดความหมายอ่ะมันอาจจะเป็นคำที่น้องไม่ได้เจอในชีวิตจริงแต่มันมีความหมายที่ยังถูกต้องอยู่ข้อที่ผิดคือข้อที่ความหมายเนี่ยใช้ไม่ได้ในบริบทในข้อนั้นเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะอ่ะมากินกันมากินกันมากินกันแล้ว